สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนที่1นะคะในรายวิชา MBA 211วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการปฏิบัติการกับครูดร.บุษรามุ่ยอิ่งนะคะในหน่วยการเรียนที่1เป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพนะคะในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของทฤษฎีอุปสงค์หรือในลักษณะของอุปสงค์นะคะอุปทานหรือลักษณะของอุปทานนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของดุลยภาพของตลาดนะคะซึ่งเนื้อหาในส่วนที่1ในเรื่องของอุปสงค์นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมของตัวเราในระบบเศรษฐกิจนะคะจะเห็นว่าในลักษณะของอุปสงค์หรือตามแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวกับอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะจะมีกลไกราคาหรือกลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการจัดการหรือเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัดในระบบเศรษฐกิจโดยกลไกราคาจะช่วยจัดสรรทรัพยากรว่าการผลิตหรือจะผลิตสินค้าอะไรนะคะจะผลิตบริการอะไรบ้างในจำนวนมากหรือน้อยเท่าใดผลิตในลักษณะคุณภาพแบบใดจึงจะเหมาะกับสภาวะตลาดในขณะหนึ่งนะคะโดยใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆให้ได้ต้นทุนต่ำสุดรวมทั้งเมื่อผู้ประกอบการผลิตสินค้าออกมาแล้วราคาที่เกิดขึ้นในตลาดก็จะกำหนดว่าใครจะได้สินค้านั้นไปซึ่งผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูงกว่าและมีความเต็มใจซื้อก็จะเป็นผู้ได้รับสินค้านั้นไปนะคะซึ่งราคาที่เกิดขึ้นในตลาดนี้เนี่ยจะถูกกำหนดโดยการเสนอซื้อของผู้บริโภคและการเสนอขายของผู้ผลิตหรือที่เราเรียกกันว่าอุปสงค์หรือดีมานด์นะคะและอุปทานหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซัพพลายนั่นเองในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยจะได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับทั้งอุปสงค์นะคะและแนวคิดเกี่ยวกับอุปทานนะคะและลักษณะของตลาดที่ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อก็คือในลักษณะของอุปสงค์นะคะและถูกกำหนดโดยผู้ขายนั่นก็คืออุปทานเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามาดูด้านหนึ่งของตลาดหรือที่เราเรียกกันว่าอุปสงค์ราคาสินค้าส่วนหนึ่งถูกกำหนดจากความต้องการของผู้บริโภคหรือเราเรียกว่าอุปสงค์ในความหมายโดยทั่วไปของอุปสงค์ก็คือจำนวนสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อและมีความสามารถที่จะซื้อหรือมีความสามารถที่จะจ่ายได้ในราคาต่างๆหรือณระดับราคาต่างๆหรือณระดับรายได้ต่างๆนั่นเองนะคะของสินค้าที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่ทดแทนกันหรือสินค้าที่ใช้ควบคู่กันไปอุปสงค์นี้โดยทั่วไปแล้วเมื่อระดับราคาสินค้าสูงขึ้นปริมาณความต้องการก็จะลดลงนะคะจะเห็นว่านี่คือลักษณะของกฎของอุปสงค์หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แสดงออกมาให้เห็นว่าราคาสินค้ากับปริมาณความต้องการซื้อจะมีความสัมพันธ์ที่แปรผันกันในทิศทางตรงกันข้ามหรือมีความผกผันกันเสมอนะคะโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะคงที่หรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้ซื้อรสนิยมของผู้ซื้อหรือปัจจัยตัวอื่นๆซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยโดยปกติความนิยมทางด้านเศรษฐศาสตร์เราเมื่อเราศึกษาว่าสิ่งหนึ่งมีผลกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งหรือไม่หรือปัจจัยหนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยกระทบกับสิ่งที่เราต้องการศึกษาอยู่หรือไม่หรือกระทบอย่างไรบ้างในหลักการเราจะใช้วิธีการจับคู่และให้สิ่งอื่นๆที่มีผลต่อเรื่องที่เรากำลังศึกษานั้นคงที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณความต้องการที่แปรผันในทางตรงกันข้ามกันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นกฎของอุปสงค์นั่นเองนะคะจากกฎของอุปสงค์จะเห็นว่า
เมื่อนำกฎของอุปสงค์หรือลักษณะของกฎของอุปสงค์เนี่ยมาสร้างเป็นเส้นอุปสงค์เราจะเห็นว่าจากการที่เราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์จะมีลักษณะที่ทอดลงจากบนซ้ายลงมาล่างขวาโดยมีค่าความชันเป็นลบหรือมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นเนกาทีฟสโลปนะคะในที่นี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ถ้าเราดูจากรูปนี้เราก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราวาดเส้นอุปสงค์หรือลักษณะของเส้นอุปสงค์ที่มาจากกฎของอุปสงค์ในแกนตั้งเราจะกำหนดให้เป็นแกนราคาสินค้าแกนนอนจะกำหนดให้เป็นแกนปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเส้นที่เกิดขึ้นหรือเส้นที่ได้จะมีลักษณะทอดจากบนซ้ายลงมาล่างขวาหรือลาดจากบนซ้ายลงมาล่างขวานะคะซึ่งจะเห็นว่าการที่เส้นอุปสงค์มีลักษณะแปรผันหรือปริมาณความต้องการซื้อมีลักษณะแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคานี้เนี่ยนะคะเป็นผลจากการที่ราคาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณอุปสงค์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามจะเห็นว่าจากรูปดังกล่าวนะคะภาพที่ 1.1 แสดงเส้นอุปสงค์ส่วนบุคคลจะเห็นว่าหากราคาสินค้าชนิดนี้เนี่ยอยู่ที่P. ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าชนิดนี้จะอยู่ที่ Q ณจุด A บนเส้นอุปสงค์ต่อมาหากราคาสินค้าชนิดนี้ลดต่ำลงจาก P เป็น P1 ผลก็คือทำให้ปริมาณอุปสงค์เพิ่มสูงขึ้นนะคะจาก Q เป็น Q1 นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อลากสัมผัสจากจุด A มายังจุด B เนี่ยก็จะได้เส้นอุปสงค์ที่มีลักษณะมีค่าความชันเป็นลบหรือมีลักษณะเป็นเนกาทีฟสโลปนั่นเองหรือการแปรผันกันในทิศทางตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์เองเนี่ยนะคะในลักษณะ move along the curve demand ในลักษณะนี้เนี่ยนะคะหรือการย้ายจากจุด1ไปยังจุด1แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่หากเรากำหนดว่าปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์เนี่ยคงที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยถ้าราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะกระทบทำให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นน่ะนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามตามกฎของอุปสงค์เพราะฉะนั้นการย้ายจากจุด1มายังจุด1บนเส้นอุปสงค์เองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาสินค้าชนิดนั้นที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ปริมาณอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่ในอีกกรณีหนึ่งนะคะในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยนะคะมันบอกเราว่าหากราคาสินค้าชนิดหนึ่งคงที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยหากปัจจัยอื่นที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์เปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้ซื้อรสนิยมของผู้ซื้อฤดูกาลนะคะหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เส้นอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งเส้นหรือเรียกว่าย้ายหรือเกิดการย้ายเส้นอุปสงค์ในลักษณะ shift in demand curveนะคะในกรณีที่เส้นอุปสงค์ย้ายไปขนานกับเส้นเดิมด้านขวาก็แสดงการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในลักษณะที่เส้นอุปสงค์ย้ายจากเส้นเดิมไปทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นการแสดงการลดลงของอุปสงค์จากภาพที่ 1.2 สมมุติว่าหากราคามังคุดสมมุติสินค้าในข้อนี้เนี่ยคือมังคุดนะคะหากราคามังคุดอยู่ที่ P0ปริมาณความต้องการซื้อมังคุดจะอยู่ที่ Q0 บนเส้นอุปสงค์ D0 นะคะต่อมาปรากฏว่ารายได้ของผู้ซื้อรายนี้ที่ซื้อมังคุดอยู่เป็นประจำนะคะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อมังคุดของผู้ซื้อรายนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากรายได้ของผู้ซื้อเพิ่มขึ้นนะคะอย่างนี้ก็จะทำให้อุปสงค์ที่มีต่อมังคุดของผู้ซื้อรายนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจาก Q0 เป็น Q1 เพราะฉะนั้นจึงได้เส้นอุปสงค์เส้นใหม่จาก D0 เป็น D1 นั่นเองซึ่งชิปออกมาทางด้านขวามือหรือย้ายออกมาทางด้านขวามือแสดงการเพิ่มขึ้นของปริมาณอุปสงค์นั่นเองในทางตรงกันข้าม
สมมุติว่ารายได้ของผู้ซื้อรายนี้เนี่ยลดต่ำลงผู้ซื้อรายนี้ก็จะบริโภคมังคุดเนี่ยลดน้อยลงก็จะทำให้ปริมาณความต้องการซื้อมังคุดของผู้ซื้อรายนี้เนี่ยนะคะลดต่ำลงจาก D0 เป็นเส้น D2 ที่จุด Q2 นั่นเองหรือย้ายออกไปทางเส้นด้านซ้ายมือแสดงการลดลงของอุปสงค์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการย้ายไปตลอดทั้งเส้นหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า shift in demand curve เนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาสินค้าชนิดนี้เนี่ยนะคะคงที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจัยที่มากระทบทำให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าชนิดนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามเนี่ยนะคะจะไปส่งผลทำให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นเนี่ยที่กำลังศึกษาอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เราเรียกว่า shift in demand curve นั่นเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะอุปสงค์ที่เราพูดถึงนะคะหากเป็นปริมาณความต้องการซื้อของในกอที่มีต่อมังคุดนะคะอุปสงค์นั้นจะเรียกว่าเป็นอุปสงค์ของในกอแต่หากเราไปดูในตลาดมังคุดสมมุติว่ามีผู้ซื้อมังคุดเนี่ยนะคะจำนวน10รายด้วยกันแต่ละรายนะกิโลกรัมละ5บาทเนี่ยนะคะใน10รายนั้นแต่ละคนก็ซื้อต่างจำนวนกิโลกรัมนะคะหรือมีความแตกต่างกันไปนะกิโลกรัมละ5บาทเพราะฉะนั้นปริมาณความต้องการซื้อของผู้ซื้อแต่ละรายที่มีต่อมังคุดเราเรียกว่าเป็นอุปสงค์ส่วนบุคคลแต่ถ้าหากเราเอาอุปสงค์ส่วนบุคคลของผู้ซื้อแต่ละรายทั้งหมด10รายนะมังคุดกิโลกรัมละ5บาทเนี่ยนะคะมาบวกรวมกันเราจะเรียกเขาว่า market demand นะคะหรืออุปสงค์ของตลาดหรืออุปสงค์รวมนั่นเองนะคะที่มีต่อมังคุดณระดับราคาเท่ากับ5บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยอุปสงค์ตลาดจึงเป็นผลรวมที่มาจากอุปสงค์ส่วนบุคคลนะราคาที่เราศึกษาอยู่เนี่ยนะคะบวกรวมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นหากสรุปให้เห็นชัดว่าอุปสงค์คืออะไรอุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าโดยจะเป็นอุปสงค์ได้จะต้องมีลักษณะที่มีความต้องการซื้อมีความเต็มใจซื้อและมีอำนาจในการซื้อด้วยหรือมีความสามารถในการซื้อนั่นเองหรือมีเงินซื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์นะคะจากที่บอกไปแล้วว่าปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์นั้นไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าก็ดีรายได้ของผู้ซื้อก็ดีฤดูกาลรสนิยมสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์หรือเป็นตัวกำหนดอุปสงค์หรือจริงๆมันก็คือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้พฤติกรรมการซื้อหรือพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมในลักษณะของความต้องการซื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยนะคะปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันในกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัยโดยตรงอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัยโดยอ้อมซึ่งหากเราย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะที่ครูพูดว่าในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ที่เรียกว่า move along the curve เนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาสินค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะและก็ทำให้ปริมาณอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอุปสงค์โดยกำหนดว่าให้ปัจจัยตัวอื่นๆที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์เนี่ยคงที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งราคาสินค้าชนิดนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นตัวกำหนดโดยตรงนะคะซึ่งมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นในทางทฤษฎีเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยมีผลต่อปริมาณความต้องการซื้อนะคะมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวกำหนดโดยตรงส่วนตัวกำหนดอีกชนิดหนึ่งก็คือตัวกำหนดโดยอ้อมนั่นคือปัจจัยตัวอื่นที่นอกเหนือจากราคาสินค้าชนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้ซื้อราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องรสนิยมของผู้ซื้อฤดูกาลหรือตัวกำหนดอื่นๆเพราะฉะนั้นหากเรามาดูในเรื่องของราคา
นะคะจากที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยนะคะราคาถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดในการกำหนดปริมาณความต้องการซื้อหรือปริมาณอุปสงค์นั่นเองเพราะราคาเป็นตัวทำให้ปริมาณความต้องการซื้อมากขึ้นก็ได้หรือลดลงก็ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะของราคาเนี่ยโดยปกติสมมุติว่าให้นักศึกษาคิดตามนะคะว่าหากเราไปช้อปปิ้งในหรือไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งอยู่เป็นประจำทุกสิ้นเดือนเนี่ยเราไปซื้ออยู่ประจำสมมติเรามีเงินไป 10,000 บาทเพื่อจะไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่เอามาใช้ในครัวเรือนนะคะสมมุติว่าเดิมเนี่ยในจำนวนเงิน 10,000 บาทที่เราเคยซื้อของเข้ามาใช้ในครัวเรือนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยได้ประมาณ50ชิ้นนะคะสมมุติว่าวันนี้เราเอาเงินจำนวนเท่าเดิมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าแบบเดิมเข้ามาใช้จ่ายเข้ามาบริโภคในครัวเรือนเราเนี่ยเหมือนเดิมหากราคาใน50ชิ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปสมมุติว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าในจำนวนเงิน 10,000 บาทเราจะซื้อสินค้าได้น้อยลงเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยนะคะทำไมเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปแล้วปริมาณความต้องการซื้อจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของทิศทางตรงกันข้ามเหตุผลแรกเลยก็คือราคาเนี่ยมันมีผลให้รายได้ที่แท้จริงเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือหากราคามันสูงขึ้นถ้าเรามีเงินอยู่เท่าเดิมหรือมีรายได้เท่าเดิมเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยเมื่อราคาสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะซื้อสินค้าได้น้อยลงหากไปมองที่รายได้ที่แท้จริงนั่นหมายความว่ารายได้ที่แท้จริงเราจะลดน้อยลงนั่นเองนะคะหรือมันทำให้เกิดการทดแทนกันถ้าเราบริโภคสินค้าหนึ่งอยู่เป็นประจำสมมุติว่าวันนี้เราพกเงินมาเนี่ย20บาทเพื่อจะมาบริโภคสินค้าชนิดนั้นอยู่ทุกวันนะคะณวันนี้เราพกมาปรากฏว่าราคาสินค้าชนิดนั้นเพิ่มอีก5บาทจาก20บาทเนี่ยเป็น25บาทนั่นหมายความว่าเงิน20บาทของเราเนี่ยจะไม่สามารถซื้อสินค้าชนิดนั้นได้แล้วเราก็จะต้องหันไปซื้อสินค้าชนิดอื่นแทนเพื่อเอามาทดแทนสินค้าเดิมที่เราบริโภคอยู่ไอ้ผลของการทดแทนจึงมีผลหรือเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกเราว่าทำไมราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วปริมาณความต้องการซื้อจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามนะคะปัจจัยตัวอื่นๆยกตัวอย่างเช่นรายได้ในลักษณะของการวิเคราะห์รายได้เป็นปัจจัยโดยอ้อมรายได้ของผู้ซื้อเราสามารถนำไปพยากรณ์ได้อีกว่าสินค้านั้นในสายตาของผู้ซื้อที่อยู่ในตลาดมีลักษณะเป็นอะไรระหว่าง normal goodนะคะ goods ในที่นี้ normal goods หรือสินค้าปกติกับอีกชนิดหนึ่งเป็นสินค้าที่เราเรียกว่า inferior goods หรือไม่ในลักษณะของ inferior goods หรือสินค้าด้อยคุณภาพโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าหากรายได้เพิ่มขึ้นผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดนั้นๆเพิ่มขึ้นเช่นเมื่อคนมีรายได้เพิ่มมีโบนัสหรือเงินเดือนขึ้นนะคะ อาจจะไปท่องเที่ยวอาจจะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยไปทานอาหารในภัตตาคารหรือในร้านอาหารหรูนะคะหรื อซื้อสินค้าเทคโนโลยีนะคะที่มันมีลักษณะไฮเทคนะคะแบบนี้เนี่ยเราสามารถพยากรณ์หรือประมาณการได้เลยว่าสินค้าชนิดนั้นที่แปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้มีลักษณะเป็นสินค้าปกติหรือ normal good นั่นคือถ้าหากรายได้คนเพิ่มขึ้นเขาก็จะบริโภคซื้อใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามหากรายได้ของผู้ซื้อลดน้อยลงก็จะส่งผลให้คนซื้อสินค้าชนิดนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นการแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ามในกรณีนี้เนี่ยนะคะทำให้เราสามารถพยากรณ์หรือประมาณการได้ทันทีว่าสินค้าชนิดนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าด้อยคุณภาพหรือ inferior goods นะคะไม่ว่าจะเป็นเช่น
เช่นสมมุติว่าค่ารถเมล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7บาทสมมุตินะคะ7บาทสำหรับรถร้อนก็คือรถที่ไม่มีแอร์หากเรามีเงินอยู่12บาทเราก็อยากจะนั่งรถเย็นหรือว่าที่มีแอร์แต่ถ้าหากเรามีเงินอยู่แค่7บาทหรือรายได้เราน้อยลงเราก็จะบริโภคสินค้าชนิดนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้านักศึกษานึกอะไรไม่ออกให้นึกมาม่านะคะอาหารญี่ปุ่นให้ลองสังเกตว่าช่วงที่เรามีรายได้เงินเดือนออกใหม่ต้นเดือนเราก็จะทานอาหารที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นหรือมีการเลือกทานมากขึ้นนะคะแต่ถ้าหากเรามีรายได้ลดลงเราก็จะบริโภคสินค้าประเภทนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ชีวิตเรามันดำเนินไปได้หรืออยู่ได้หรือถ้าเลือกได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเขาก็อาจจะไปบริโภคสินค้าชนิดอื่นที่ให้ความสะดวกสบายเนี่ยนะคะมากกว่าหรือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือในกรณีของรายได้นะคะในกรณีที่3ปัจจัยตัวอื่นอีก1ตัวก็คือราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องในกรณีนี้เนี่ยมันมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือหากปริมาณความต้องการซื้อเนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมันจะทำให้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นธุรกิจก็ดีในฐานะที่เป็นผู้ผลิตหรือแม้กระทั่งในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าหากราคาสินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะกระทบทำให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าอีกชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราบริโภคเครื่องดื่มน้ำดำยี่ห้อ A นะคะอยู่ทุกวันต่อมาเนี่ยเรานำเงิน10บาทเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มน้ำดำยี่ห้อ A นะคะปรากฏว่าราคาเครื่องดื่มน้ำดำยี่ห้อ A เนี่ยเพิ่มขึ้นจากขวดละ10บาทเป็นขวดละ15บาทนั่นหมายความว่าผู้บริโภครายนั้นจะไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องดื่มน้ำดำยี่ห้อ A ได้ปรากฏว่าผู้บริโภครายนั้นก็หันไปเห็นว่าเอ๊ะเครื่องดื่มน้ำดำยี่ห้อ B เนี่ยนะคะสามารถที่จะแทนกันได้และราคาเท่าเดิมหรือราคาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจึงทำให้เราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าสินค้าที่เรากำลังศึกษากันเนี่ยในกรณีราคาสินค้าอื่นหรือราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องมีลักษณะเป็นอะไรต่อกันระหว่างทดแทนกันได้หรือต้องใช้ควบคู่กันหรือประกอบกันในการบริโภคให้ลองสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าใดที่ผู้ซื้อมองว่าแทนกันได้ในสายตาของผู้ซื้อนะคะหรือมันมีความเหมือนกันคุณสมบัติมันคล้ายกันมันแทนกันได้นะคะเขาก็จะมีลักษณะของการขายเนี่ยในราคาที่ใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของสงครามราคาแต่ในกรณีที่เป็นสินค้าเหมือนกันอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ลองสังเกตว่าถ้าเป็นซองเนี่ยนะคะถ้ามีลักษณะคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะขายในราคาเท่ากันยกเว้นซะว่าจะขายราคาแตกต่างกันได้ก็จะต้องทำให้ผู้บริโภคเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเช่นมีหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่ในนั้นหรื เป็นคัพสะดวกต่อการบริโภคเมื่อทำหรือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรื บรรจุภัณฑ์ได้อธิบายถึงความแตกต่างของตัวสินค้าแล้วเนี่ยนะคะในลักษณะนั้นเนี่ยนะคะผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจว่ามันแทนกันได้ไหมนะคะในกรณีที่ราคาเท่ากันหรือในกรณีที่ราคาแตกต่างกันไปแต่หากเป็นสินค้าที่มีลักษณะคอมพลีเมนต์ก็คือมันมีการแตกมีลักษณะของการบริโภคที่ต้องใช้ควบคู่กันหรือประกอบกันในการบริโภค
นะคะอย่างเช่นแปรงสีฟันกับยาสีฟันวิธีการก็คือจะใช้การหีบห่อนะคะหรือโดยปกติถ้าราคาแปรงสีฟันเพิ่มแน่นอนตามกฎของอุปสงค์คนจะซื้อแปรงสีฟันลดน้อยลงและส่งผลให้คนซื้อยาสีฟันเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยวิธีการก็คือเขาจึงใช้วิธีขายแบบแพ็คคู่หรือหีบห่อรวมนั่นเองนะคะอันนี้คือปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์นะคะที่ยกตัวอย่างจริงๆแล้วปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ยังมีอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรสนิยมของผู้บริโภคจำนวนผู้บริโภคการคาดคะเนราคาที่จะเกิดขึ้นฤดูกาลนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งด้านอีกหนึ่งด้านของตลาดก็คืออุปทานอุปทานหรือเราเรียกกันว่าซัพพลายคำว่าซัพพลายหรืออุปทานในที่นี้เนี่ยนะคะอุปทานของสินค้าและบริการในที่นี้หมายถึงปริมาณความต้องการผลิตและขายสินค้านะคะณระดับราคาต่างๆกันภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งอุปทานโดยทั่วไปแล้วเมื่อราคาสินค้าชนิดนั้นที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยสูงขึ้นอุปทานจะนำสินค้าออกมาจำหน่ายมากขึ้นหรือในที่นี้มันบอกเราว่าในลักษณะของอุปทานเนี่ยเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นปริมาณอุปทานจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสินค้าชนิดนั้นลดต่ำลงอุปทานของสินค้าชนิดนั้นก็จะลดต่ำลงไปด้วยการแปรผันหรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในทิศทางเดียวกันของปริมาณอุปทานกับราคาสินค้าทำให้เราเห็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปทานอะไรบ้างที่เป็นตัวกำหนดอุปทานแบ่งออกเป็น2กลุ่มเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มปัจจัยโดยตรงกับกลุ่มปัจจัยโดยอ้อมซึ่งปัจจัยโดยตรงก็คือราคาสินค้าชนิดนั้นที่เราศึกษาในส่วนของปัจจัยโดยอ้อมก็คือเช่นราคาของปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีในการผลิตนะคะนโยบายของรัฐนะคะหรือภาษีสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยโดยอ้อมหรือเป็นปัจจัยอีกจำพวกหนึ่งหรือเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปทานเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในตามกฎของอุปทานลักษณะของความสัมพันธ์ของอุปทานที่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับราคานั่นหมายความว่ามันมีค่าความชันเป็นบวกหรือมีลักษณะเป็น positive slope นั่นคือราคาเพิ่มปริมาณความต้องการผลิตและขายจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยราคาลดน้อยลงปริมาณความต้องการผลิตและขายจะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นจากกฎของอุปทานเนี่ยนะคะเราลองนึกถึงตัวเราหากเราเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะสมมติอาจารย์บุตรขายสินค้ายี่ห้อ A อยู่เป็นประจำวันนี้ในตลาดราคาสินค้ายี่ห้อ A เนี่ยนะคะกับสูงขึ้นหรือพุ่งขึ้นอาจารย์บุตรก็อยากผลิตอยากขายเนื่องจากว่ามองในรูปของกำไรหรือผลได้ในช่วงราคาสูงขึ้นแต่ปกติเนี่ยในลักษณะของอุปทานก็ดีหรือในลักษณะของอุปสงค์ก็ดีเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงสภาพของตลาดหรือกฎของตลาดความเป็นไปของตลาดนั่นเองหากเรามาดูที่อุปทานของผู้ผลิตนะคะซึ่งลักษณะของกฎของอุปทานของผู้ผลิตเนี่ยจะเห็นว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปบนตัวมันเองหรือลักษณะที่เกิดขึ้นจากการที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้อุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เนี่ยหรือบนตัวมันเองบนเส้นอุปทานเองอย่างนี้เราก็จะเรียกเขาว่า move along the curve supply นะคะ move along the curve supply ซึ่งในหนึ่งกรณีนะคะยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยเกิดวิกฤตหรือภัยธรรมชาติน้ำท่วมนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเ
เกิดน้ำท่วมในขณะที่เราทานผักอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยมีการผลิตออกมาตามฤดูกาลของเขาเนี่ยพอฝนตกหนักน้ำท่วมไม่สามารถที่จะผลิตออกมาได้หรือผลผลิตทางการเกษตรลดลงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซัพพลายของสินค้าทางการเกษตรก็จะลดลงไปด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรชนิดนั้นเนี่ยหากราคามันเท่าเดิมอยู่ผลก็คือปริมาณซัพพลายเนี่ยมันจะลดลงก็คือผลิตและขายได้น้อยลงเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งราคาปัจจัยการผลิตนะคะหรือต้นทุนในการผลิตสมมุติว่าผู้ผลิตรายหนึ่งเนี่ยนะคะได้ทำการทำฟาร์มหมูหรือเลี้ยงหมูขายนะคะปรากฏว่าราคาอาหารหมูนะคะสูงขึ้นราคายาที่ต้องดูแลสุขภาพหมูเนี่ยก็สูงขึ้นทำให้ต้นทุนในการผลิตหมูเนี่ยนะคะสูงขึ้นไปด้วยผลจากต้นทุนของการผลิตหมูสูงขึ้นผลก็คืออะไรทำให้ซัพพลายของหมูเนี่ยนะคะลดน้อยลงไปด้วยเพราะไปส่งผลให้เขาอยากผลิตและขายเนี่ยนะคะลดน้อยลงนั่นเองในลักษณะนี้หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะสมมุติว่ารัฐบาลออกมาสนับสนุนงบประมาณนะคะในการส่งเสริมการผลิตและขายสินค้าชนิดหนึ่งนะคะหากออกมาสนับสนุนเงินงบประมาณที่ช่วยในการสนับสนุนก็จะมีผลทำให้ซัพพลายของสินค้าชนิดนั้นเนี่ยนะคะมันเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงทำให้เส้นในขณะที่ราคาสินค้าชนิดนั้นเนี่ยคงที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นซัพพลายจะมีการขยับย้ายออกไปตลอดทั้งเส้นถ้าขยับหรือย้ายออกไปตลอดทั้งเส้นขนานกับเส้นเดิมด้านขวาเนี่ยก็แสดงการเพิ่มขึ้นของซัพพลายแต่ถ้าย้ายออกไปขนานกับเส้นเดิมเนี่ยนะคะตลอดทั้งเส้นทางซ้ายมือเนี่ยก็จะแสดงการลดลงนะคะของซัพพลายนั่นเองในกรณีที่ราคาสินค้าชนิดนั้นคงที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเห็นว่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาดูเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์นะคะแล้วก็อุปทานในแนวคิดด้านอุปสงค์ถ้าเราย้อนกลับไปนะคะในแนวคิดด้านอุปสงค์ในตลาดเนี่ยมันต้องมีทั้งผู้ซื้อนะคะมีทั้งผู้ขายนะคะในด้านของผู้ซื้อหรือเราเรียกตัวแทนของผู้ซื้อว่าอุปสงค์นะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในลักษณะของอุปสงค์เนี่ยนะคะมันเป็นการมองในด้านของผู้บริโภคกฎของอุปสงค์มันฟ้องให้เราทราบแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ายิ่งถูกยิ่งซื้อเพิ่มแพงจะซื้อน้อยลงนะคะส่วนอุปทานเองเนี่ยนะคะถ้าหากแพงอยากผลิตและขายเพิ่มขึ้นถ้าถูกอยากผลิตและขายเนี่ยลดน้อยลงเพราะมองในเรื่องของกำไรนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราเห็นอำนาจของตลาดในส่วนสุดท้ายของบทเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของดุลยภาพของตลาดเช่นเดียวกันในลักษณะของซัพพลายเนี่ยนะคะปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดซัพพลายก็เหมือนกับอุปสงค์ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าชนิดนั้นแต่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของต้นทุนสินค้าที่ผลิตต้นทุนของปัจจัยการผลิตภาษีนโยบายของรัฐและสิ่งอื่นๆแต่ในเรื่องของดุลยภาพของตลาดคำว่าดุลยภาพในที่นี้หรือ เราเรียกเขาว่าอีควิลิเบียมดุลยภาพหมายถึงสภาวะที่เกิดความสมดุลหรือเกิดความพึงพอใจเมื่ออุปสงค์เท่ากับอุปทานณราคาดุลยภาพณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่
แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพราะฉะนั้นณระดับราคานั้นที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายราคานั้นจึงเรียกว่าเป็นราคาดุลยภาพแลกเปลี่ยนกันที่จำนวนเท่าใดหรือปริมาณสินค้าที่จำนวนเท่าใดปริมาณนั้นถือว่าเป็นปริมาณดุลยภาพนะคะซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและจำนวนสินค้าที่ผู้ผลิตยินดีเสนอขายในเวลาเดียวกันพอดีเพราะฉะนั้นราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพจึงเกิดขึ้นพร้อมกันและอุปสงค์อุปทานก็จะเป็นตัวกำหนดดุลยภาพของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยจุดตัดของเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานณจุดนี้เราจึงเรียกเขาว่าจุดดุลยภาพหรือ equilibrium point สภาวะสมดุลลักษณะนี้เนี่ยนะคะเราจะเรียกกันว่าดุลยภาพของตลาดณสภาวะสมดุลมันทำให้เราเห็นว่าณจุดนี้เป็นจุดที่เมื่อมีความต้องการซื้อในสินค้าชนิดนั้นก็มีความต้องการขายในสินค้าชนิดนั้นจุดนี้มันทำให้เราเห็นว่ามันจะไม่มีกรณีที่เรียกว่าสินค้าเหลือหรือล้นตลาดสินค้าขาดตลาดหรือการขาดแคลนหรือ access กับช็อตเทจนั่นเองเพราะฉะนั้นจากรูปที่ 1.11 แสดงดุลยภาพของตลาดจะเห็นว่าณราคาดุลยภาพก็คือ PE ปริมาณดุลยภาพคือ QE คือจุดที่เส้นดีมานด์ตัดกับเส้นซัพพลายที่จุด E จุดนี้เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างอุปสงค์และอุปทานแลกเปลี่ยนกันที่ปริมาณดุลยภาพหรือ QE ณราคาดุลยภาพหรือ PE ก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสินค้าเหลือล้นตลาดสินค้าขาดตลาดผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดมีความซื้อมีความต้องการซื้อเท่าไหร่ก็มีสินค้าเพื่อตอบสนองนะคะถ้าหากต่อมาเนี่ยสมมุติว่าราคาสินค้าชนิดนี้ขยับตัวสูงขึ้นจาก PE เป็น P1อะไรจะเกิดขึ้นในกรณีนี้มันทำให้เห็นว่าเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นตามกฎของอุปสงค์เนี่ยอุปสงค์จะซื้อสินค้าลดน้อยลงนั่นคืออุปสงค์จะลดลงในขณะที่ราคาสูงอุปทานจะผลิตและขายเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งความต้องการของทั้งอุปสงค์และอุปทานเนี่ยเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามในกรณีนี้จึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอุปทานส่วนเกินหรือ excess supply นะคะในส่วนที่เกินมากับอีกชนิดหนึ่งนะคะหากราคาสินค้าชนิดนี้ลดต่ำลงแน่นอนราคาลดลงอุปสงค์เพิ่มขึ้นราคาลดลงอุปทานลดลงไปด้วยอย่างนี้จึงทำให้มีแต่ผู้ซื้อผู้ขายน้อยลงจึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าexcess demand หรืออุปสงค์ส่วนเกินเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยโดยปกติในตลาดเขามีสิ่งที่เรียกว่ามือที่มองไม่เห็น invisible hand หากตลาดไม่มีการแทรกแซงใดๆตลาดจะมีการปรับตัวด้วยตัวของเขาเองนะคะโดยในกรณีที่1ก่อนหากเกิดส่วนเกินในอุปทานนั้นหมายความว่ามีแต่สินค้ามีแต่ผู้ผลิตผู้ขายจากการที่ราคาสูงขึ้นจึงทำให้อุปสงค์ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นผู้ขายหรือผู้ผลิตจึงต้องลดราคาสินค้าลงหรือเมื่อสินค้ามันมีมากหรือออกมามากๆเหมือนสินค้าที่เป็นไปตามฤดูกาลเนี่ยพอมันออกมามาก
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าปล่อยให้ตลาดมันเป็นไปตามกลไกของมันแน่นอนว่าราคามันจะถูกลงเองโดยอัตโนมัติพอราคามันถูกลงเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะดีมานด์มันก็จะเข้ามาสู่ตลาดนะคะกับในอีกกรณีหนึ่งหากมีอุปสงค์ส่วนเกินมีแต่คนต้องการซื้อสินค้ามีความต้องการซื้อเมื่อมีความต้องการซื้อซัพพลายรายอื่นๆมองว่าสินค้าชนิดนั้นเนี่ยมีคนต้องการซื้อก็กระโดดเข้ามาสู่ตลาดนั้นจึงทำให้ส่วนเกินในอุปสงค์เนี่ยหายไปเพราะมีซัพพลายเนี่ยนะคะมาซัพพอร์ตหรือตอบสนองความต้องการในลักษณะของอุปสงค์แล้วเนี่ยนะคะไอ้ส่วนเกินในลักษณะของexcess demand เนี่ยมันก็จะหายไปนี่คือหากตลาดมันมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงด้วยตัวมันเองด้วยมือที่มองไม่เห็นนะคะในกรณีนี้นะคะของดุลยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในกรณีของการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราจะเห็นว่านะคะเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในตลาดมันอาจจะเกิดขึ้นจากเรารู้ว่ามันมาจากอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปอุปทานที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดทั้งอุปสงค์เปลี่ยนแปลงอุปทานเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะทั้งอุปสงค์และอุปทานเนี่ยมีอิทธิพลต่อราคาสมมุติว่าเราขายสินค้ายี่ห้อ A หากราคาสินค้า A เนี่ยอยู่ที่10บาทผู้บริโภคเต็มใจซื้อที่10บาทเกิดดุลยภาพมันจะไม่เกิด excessเกิดช็อตเทรดนะคะสมมุติว่าต่อมาราคาสินค้าชนิดนั้นขยับตัวสูงขึ้นแน่นอนว่าในกรณีนี้หากซัพพลายเท่าเดิมนะคะอุปสงค์จะเพิ่มสูงขึ้นในกรณีจะเพิ่มในลักษณะที่สูงขึ้นหรือไม่หากราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนก็จะต้องลดต่ำลงถ้าราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นผลนะคะเป็นผลทำให้เราเห็นว่าถ้าราคาสินค้ายี่ห้อ A เนี่ยอยู่ที่10บาทต่อหน่วยคนก็จะซื้อที่10หน่วยนะคะที่เส้นอุปสงค์เส้นเดิมทีนี้ต่อมาสมมุติว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะเหตุการณ์นั้นไปกระทบทำให้สินค้ายี่ห้อ A เนี่ยสมมุติว่ามีผลการวิจัยและพัฒนาออกมาบอกว่าถ้าบริโภคสินค้ายี่ห้อ A แล้วเนี่ยทำให้สมองดีขึ้นนะคะลดความเสื่อมของร่างกายลดความชราได้แน่นอนว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้อุปสงค์ที่มีต่อสินค้ายี่ห้อ A เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนาอันนี้คือในระยะสั้นเพราะฉะนั้นในระยะยาวอะไรเกิดขึ้นนะคะหากซัพพลายคงที่ในขณะที่ดีมานด์เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นแน่นอนว่าราคาของสินค้ายี่ห้อ A เนี่ยก็จะสูงขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลจากการที่อุปสงค์เพิ่มในลักษณะอุปทานคงที่นั่นคือในระยะสั้นแต่ถ้าเป็นในระยะยาวแน่นอนว่าเมื่อราคาสูงขึ้นซัพพลายรายนั้นหรือรายอื่นๆจะมองว่าหากเข้ามาสู่ตลาดสินค้ายี่ห้อ A เขาจะขายได้นะคะหรือเป็นผลได้เพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ซัพพลายของสินค้ายี่ห้อ A ดังกล่าวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจากการที่ดีมานด์เปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้นและในระยะยาวซัพพลายเปลี่ยนแปลงไปราคาที่มันเคยเพิ่มขึ้นในระยะสั้นมันจะกลับลดลงจากการที่ซัพพลายเพิ่มในระยะยาวนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นผลจากอุปสงค์อุปทานในตลาดที่เป็นตัวกำหนดราคาสินค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้เนี่ยจากที่ครูได้อธิบายไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพหวังว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยเมื่อฟังแล้วเนี่ยนะคะคงจะมีความเข้าใจในหน่วยการเรียนที่1มากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วอาจารย์บุตรต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ